1111ไลค์ให้กับน้องๆชุด U17 ก่อนนะครับพร้อมไหมครับตั๋วในการไปฟุตบอลโลกของเราตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ได้ตั๋วไปชิงแชมป์เอเชียแล้วแหมวันนี้เนี่ยใครไม่ดูถือว่าโคตรพลาดเลยเพราะน้องๆเนี่ยสร้างความดราม่าให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยทุกวินาทีโคตรสำหรับการแข่งขันที่ชลบุรีครั้งนี้นะครับ1ไลค์กับพวกเขาด้วยแต่ถ้าใครรวยมากปุ่มตะกี้ของคุณด้านล่างเนี่ยหิวข้าวมาก5บาท10บาทกินข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลยฮอนไปรายการก่อนดีกว่าครับพ่อแม่ครับกับเท้าคุณพ่อคุณแม่นะครับโอ้โหบอกเลยครับว่าฟุตบอลเด็กทีมชาติไทยชุด U17เนี่ยมันเป็นชุดความหวังในการไปฟุตบอลโลกของเรานะครับเพราะว่าเอเชียเอามากถึง8ทีมแล้วเอาเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียเนี่ยถึง16ทีมด้วยกันเรียกว่าถ้าใครเข้าไปชิงแชมป์เอเชียแล้วเนี่ย 50% จะได้ไปชิงแชมป์โลกนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเข้ารอบ2ในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยไปฟุตบอลโลกหมดเลยโอ้ยมันก็เลยมาอย่างนี้นี่แหละครับพ่อแม่ครับวันนี้เนี่ยน้องปรเมศละอองดีเนี่ยอาจจะหายหน้าหายตาไปเพราะว่าเป็นแค่ตัวหลอกของทีมชาติไทย U17 นะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขาเอาแผงรับเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าพยายามหลอกอินเดียครับในการสร้างเกมรับที่ไปประกบน้องปรเมศละอองดีนะครับแต่บอลน้องปรเมศเนี่ยแกไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่ทำให้อินเดียบอกอุ้ยแล้วตัวละครที่จะถือบอลเนี่ยคือใครกันแน่ขนาดกองเชียร์อย่างผมเนี่ยยังไม่ค่อยรู้เลยว่าใครจะถือบอลนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เอาพวกก็น้องๆที่มีสกิลล้ำเนี่ยโผล่มาเล่นนะครับหลายคนผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยแต่วันนี้เนี่ยได้เห็นแล้วครับว่าตัวละครแปลกๆที่สามารถใช้งานได้จริงในชุด U17เนี่ยมันมีอีกหลายคนเลยทีเดียวนะครับพ่อแม่ครับคือโครงสร้างของฟุตบอลอินเดียเนี่ยเขาใหญ่กว่าประเทศเราเยอะมากนะครับอะคาเดมี่ของเขาเนี่ยมีเพียบดิวิชั่นต่างๆเนี่ยมีเด็กลงไปเล่นเนี่ยเยอะมากนะครับรวมถึงฟุตบอลคือลีกล่างของอินเดียเนี่ยลีก2เนี่ยเด็กเล่นกันเพียบแล้วไอ้โค้ชคนนี้เนี่ยครับเขาไม่ใช่โค้ชทีมชาติU17 อย่างเดียวนะครับเขาเป็นโค้ชสโมสรอยู่ด้วยเรียกว่าควบงาน2ตำแหน่งแล้วก็เอานักเตะพวกนี้เนี่ยลงไปเล่นกับทีมตัวเองด้วยในบางคนนะครับแหมรู้เยอะมากแต่นักเตะไทยนะครับคือเนี่ยตอนแรกนึกว่าการคุมสถานการณ์ของนักเตะไทยเนี่ยจะคุมกันไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันมีอยู่บางช่วงครับที่อาการเลิกลักของน้องๆเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับคือมันทำให้นึกไปถึงตอนที่ชิงแชมป์อาเซียนที่เราคว้าที่2มานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยสมาธิไม่ดีพอในการชิงแชมป์อาเซียนในวันนั้นนะครับทำให้เราพลาดไปครับแหมประสบการณ์วันนั้นเนี่ยยาวถึงวันนี้เนี่ยมันก็ไม่กี่เดือนไม่กี่วันเองนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยประสบการณ์ตั๋วเนี่ยมันเป็นตั๋วใหญ่ที่เราเนี่ยอยากจะไปนะครับแล้วอินเดียเนี่ยถ้าถามว่าเราสเกลอะไรอินเดียได้หรือเปล่าเนี่ยโค้ชน่าจะเด็ดมีล่ามแล้วก็มีส้มตำเนี่ยแกบอกว่าสเกลอะไรไม่ได้เลยนะครับจากข่าวที่บอกมานะครับเพราะอินเดียเนี่ยสับขาหลอกมาตั้งแต่2แมตช์แรกแล้วเทปที่ใช้ในการแข่งขันในการสเกลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรเลยการเก็บตัวของอินเดียนี่ก็เก็บตัวในประเทศนะครับสเกลอะไรไม่ได้เลยแถมโค้ชของเขาเนี่ยก็เพิ่งเป็นโค้ชอาชีพเนี่ยเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับปี2023นะครับอายุเพียงแค่41ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างฟุตบอลอะไรที่เรามีเนี่ยมันยากมากครับสำหรับฟุตบอล U17 ครั้งนี้แต่เราได้ตัวมาแล้วโอ้ในที่สุดคือไอ้น้องที่เจ็บชื่อแล้วที่เหมือนกับมิโตมะนะครับแกเนี่ยได้แล้วครับโควต้าต่างๆคือแกนั่งร้องไห้อยู่ขอบสนามเพราะมิโตมะเมืองไทยแล้วนะดูว่าอุ้ยเราหมาเจ็บทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ได้ช่วยเพื่อนปรเมศกับน้องแล้วที่ไปที่บาเยิร์นมิวนิกอีกคนนึงจำชื่อไม่ได้โอ้โหหน้าตาเนี่ยจะร้องไห้มากความกดดันพวกนี้เนี่ยครับมันไทยเราเนี่ยมีจุดอ่อนเรื่องการเล่นในสนามชัดเจนนะครับเรื่องของสภาพจิตใจในการเล่นนะครับคือเกมรับเนี่ยเราพลาดกันชัดเจนจุดอ่อนของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ฝีมือนะครับมันอยู่ที่สมาธิแล้วก็การควบคุมความแกว่งของสกิลแล้วก็สภาพจิตของเราเนี่ยครับมันมีความแกว่งสูงกว่าทีมชาติอื่นๆเยอะมากครับเรียกว่าสมาธิเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแต่การฝึกของเราเนี่ยผมว่าเนี่ยมันได้มาตรฐานแล้วประมาณนึงแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยมันยังแกว่งเหมือนกับทางที่วอลเลย์บอลนี่ที่โค้ชด่วนชอบพูดคำว่ามันไม่เสถียรนั่นเองนะครับบางทีเนี่ยผีเข้าผีออกในเกมบ่อยมากครับซึ่งเป็นกันทุกกีฬาครับกีฬาต้องใช้สมาธิซึ่งกีฬาที่เป็นทีมเนี่ยมันต้องมีสมาธิร่วมกันครับถ้านักตบคนไหนเนี่ยโบเบเรื่องสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้นักตบไม่ใช่นักเตะคนไหนเนี่ยสมาธิเสียขึ้นมาเนี่ยผมว่าโค้ชฝั่งนู้นเนี่ยน่าจะรู้จากแววตาแล้วก็ความผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับมันทำให้เนี่ยถูกเจาะได้ง่ายๆนั่นเองครับแหมแต่ก็อย่างว่าอินเดียชุดนี้เนี่ยหลายคนมีผู้เป็นผู้เล่นที่ความเร็วสูงนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวสูงถึงแม้ว่าดูจากไซส์นักเตะที่เอามาชุดนี้เนี่ยอินเดียเนี่ยตัวกองหน้าฝั่งกองหน้าไม่มีตัวใหญ่เลยนะครับ
มาเนี่ยวิ่งมันจะรัวทุกคนมันมีบางจังหวะเนี่ยที่สปรินต์มาจากด้านหลังนะครับมันแบบไม่กลัวเนี่ยวิ่งมาแบบวิ่งมาตัวเดียวเนี่ยทางริมเส้นเป็นเกมสวนกลับนะครับที่ผู้สาประตูเนี่ยได้บอลวิ่งมาเนี่ยโอ้โหโคตรเร็วแล้วทำให้เนี่ยตัวไทยเนี่ย 2-3 คนเนี่ยต้องวิ่งสปีดตามมาด้วยเรียกว่าตัวเดียวของอินเดียเนี่ยทำให้นักเตะไทยต้องวิ่งกวดตามถึง3คนแบบไม่มีบอลนะครับแล้วสกิลเนี่ยทำให้นักเตะไทยวันนี้เนี่ยมันเหนื่อยเป็นพิเศษเรื่องของอินเดียเนี่ยใช้พละกำลังแลกกับเรานั่นเองแหละครับเทคนิคของอินเดียเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่เรื่องพละกำลังเนี่ยต้องยอมรับว่าอินเดียเนี่ยเขาสมุนไพรดีกว่าเราแหมเขาถั่วดีกว่าเรานั่นเองครับเพราะเขากินถั่วบ่อยถั่วเนี่ยเต็มไปด้วยพละกำลังนะครับพ่อแม่ครับเห็นอยู่แล้ววันนี้เนี่ยเด็กอินเดียเนี่ยเราอาจจะนึกว่าแหมอินเดียเนี่ยมันก็คงคล้ายๆกับสิงคโปร์ที่เป็นคนมุสลิมละมั้งไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวคนที่หน้าตาแบบนั้นครับมีแต่พวกเด็กหน้าตาคล้ายคนไทยโลกคนจีนอยู่ที่มาติดชุดนี้เนี่ยทำไมแอบงงอุ้ยเราหรือว่าผมดูผิดทีมั้งเนี่ยอินไทยหน้าเหมือนอินเดียอินเดียหน้าคล้ายไทยสลับกันหรือเปล่าครับเนี่ยครับแหมมันก็คืออย่างนี้เองหน้าตาไม่เกี่ยวเท่าไหร่แต่เรื่องวิธีการเล่นของอินเดียเนี่ยมันก็น่าทึ่งอยู่แล้วครับที่ความฟิตของเขาเนี่ยสูสีกับทางฝั่งเราเลยครับแสดงว่าโครงสร้างบอลเยาวชนของเขาเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอาจคือรอบคัดเลือกเนี่ยมันก็มีเซอร์ไพรส์หลายคู่แล้วครับตั้งแต่ในคู่ของที่จีนเนี่ยเสมอกับเกาหลีใต้1-1นะครับที่เกาหลีใต้เนี่ยเกือบจะแพ้จีนนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเจ้าภาพแล้วคนเนี่ยแห่เข้าไปดูเนี่ยหลายพันคนในเกมนั้นเหมือนกันนะครับทำให้ถูกเกาหลีใต้เด็กเกาหลีใต้เนี่ยถูกกดดันอย่างหนักนะครับเพราะสองประเทศนี้เนี่ยเขารักกันมากเลยนะครับแหมนี่แหละครับพ่อแม่ครับคือสิ่งที่นักเตะไทยเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องเจออะไรในเกมวันนี้ครับแต่ก็พยายามเต็มที่เพื่อที่จะได้เข้ารอบฟุตบอลโลก U17 นะครับถ้าไม่ได้ไปครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าครั้งหน้าจะมีนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ข้ามรุ่นไปแล้วครับและการข้ามรุ่นไปเตะ U19 เนี่ยมันก็ไอ้กระแสบอลโลกเนี่ยไม่รู้เขาจัดปีหนึ่งกี่ครั้งนะครับไม่รู้ว่า 2-3 ปีครั้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ U17 เนี่ยจัดทุกปี5ปีติดนะครับตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นการทดลองการจัดฟุตบอลโลกเวอร์ชั่นใหม่ที่จะไปแข่งที่อเมริกาเนี่ยครับที่เขาจะมีบอลโลก48ทีมแล้วก็เยาวชนเนี่ยจัดการแข่งขันบอลโลกทุกปีนะครับเรียกว่าเตะกันไม่ต้องเตะฟุตบอลลีกแล้วครับใครอยากเตะทีมชาติมาเลยเดี๋ยว FIFA จัดให้ใครอยากเตะมาเลยหนูมันก็เลยเป็นแบบนี้เองละครับพ่อแม่ครับแหมนี่ครับพ่อแม่ครับคือสิ่งที่นักเตะไทยเนี่ยต้องเจอนะครับนักการเจอผู้เล่นที่เราไม่รู้ว่าเขาเก่งอะไรเลยถ้าแข่งในประเทศเนี่ยโอ้ย5โรงเรียนโรงเรียนดังทั้งนั้นเลยโรงเรียนดังๆไอ้นี่รู้จักเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นเลยแล้วจังหวัดในประเทศเราเนี่ยมีแค่76จังหวัดโรงเรียนกีฬาก็มีอยู่แค่นี้โรงเรียนใหญ่ๆก็มีอยู่แค่นี้รู้กันหมดแล้วครับอาจารย์คนนี้ก็รู้อยู่แล้วครับว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยเล่นยังไงเรียกว่าเราเนี่ยเป็นลีกที่แคบพอสมควรนะครับการเปิดออกสู่โลกกว้างเนี่ยเหมือนกับยุโรปที่เขาเนี่ยทัวร์ไปแข่งทั่วเพราะว่าตัวผู้เล่นมันเนี่ยมันมีการข้ามทวีปเยอะนะครับอย่างเช่นเด็กเซอร์เบียเนี่ยจะมาเป็นผู้เล่นเยาวชนในอังกฤษผู้เล่นในเยาวชนในสเปนเลยก็ได้นะครับทำให้มันเกิดการเปลี่ยนผังเปลี่ยนแผนเนี่ยกันเยอะกว่าทางฝั่งเราเยอะมากครับแหมแต่ช่วงหลังผมว่าเด็กอินเดียเนี่ยเขาก็เริ่มเอ้ยเราเสมอก็น่าจะดีแล้วนะเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับพอเตะไปเรื่อยๆเนี่ยเอ้ยเรานอนดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยเดี๋ยวเราแพ้ไปโอกาสเข้ารอบไม่น่าสกอร์มาแล้วสกอร์มาแล้วอุ้ยเสมอก็ได้เข้ารอบไม่นะไทยเดี๋ยวเราถ่วงเวลาด้วยกันเรานอนด้วยกันดีกว่าแหมแต่น้าตุ้งเนี่ยแอบหน้าเครียดนะครับผมเห็นอยู่แกเนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะเกมรุกไม่ค่อยดีอย่างนี้ต้องมีโค้ชกองหน้าผมดูแล้วแกใครจะเป็นโค้ชกองหน้าน้าตุ้งนั่นเองนะแกไม่น่าจะว่างขนาดนั้นครับเพราะต้องทำหลายๆอย่างแหมนี่ครับพ่อแม่ครับคือความลับจากคนรับฟุตบอลไทยนนี่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับนั้นนี้ใครมีกดติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ